สาลสั่งจำอัจฉริยะ18เดือนปรับ1 5แสนชดใช้2แสนคดีหมินประมาทเผยทะเบียนราษฎรศารสั่งจำอัจฉริยะ18เดือนปรับ1 5แสนชดใช้2แสนคดีหมิ่นประมาทนำภาพทะเบียนราษฎรไปกล่าวหาผู้อื่นถือเป็นคดีที่2ก่อนสิ้นปี2564ที่ต้องโทษถึงขั้นจำสำหรับนายอัจฉริยะ เมื่อวันที่27ธันวาคม2564อมรินทีวีรายงานที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศกศาลอ่านคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่ออ่าง7 9 4ทับ2,562ที่นางสาวสุกัญญาขำวงเป็นโจทยื่นฟ้องนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเป็นจำเลยในความผิดฐานมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา โจ์ฟ้องสรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่10ถึง31พฤศจิกายน2561นาอยอัจฉริยะจำเลยได้ใช้บัญชีแฟนเพจ Facebook แสดงความคิดเห็นโดยการเผยแพร่ข้อความลงบนเครือข่ายรวมถึงการนำรูปภาพใบหน้าของนางสาวสุกัญญาในทะเบียนราษฎรไปโพสต์และกล่าวหาว่าหลอกลวงให้โอนเงิน2,000บาทเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณาชนซึ่งประชาชนเข้าถึงภาพของโจท์ และมีประชาชนเข้าไปต่อว่าโจทย์จำนวนมากเป็นเหตุให้โจทย์ได้รับความเสียหายร้ายแรงอันเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เหตุเกิดที่แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วประเทศไทยขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91.326และ328ร้อพารพเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่า จำเลยกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91บรวมสองกระทงจำกระทงละ1ปีและปรับกระทงละ10,000แสนบาทแต่ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ จึงเห็นควรลวดโทษให้กระทงละหนึ่งใน4คงจำกระทงละ9เดือนและปรับกระทงละ75,000บาทรวมจำจำเลย18เดือนและปรับ150,000บาทไม่ปรากฏว่านายอัจฉริยะจำเลยเคยต้องโทษจำมาก่อนจึงให้รอการลงโทษไว้2ปีและให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทย์เป็นเงิน2 0 0 0 0 0บาททั้งนี้เมื่อวันที่16ธันวาคม2564ที่ผ่านมา สารก็ยังได้พิพากษาว่านายอัจริยะมีความผิดจริงคดีกล่าวหานายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มวิ่งเต้นอายการให้จำสอปีปรับ1 0 0 0 0แสนบาทจำเลยเบิกความเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษให้1ใน4คงจำหนปี6เดือนปรับ75,000บาทโทษจำรอการลงโทษมีกำหนด2ปีถือว่าก่อนสิ้นปี2564นายอัจริยะถูกสารพิพากษาลงโทษให้จำถึง2คดีเลยทีเดียว ทนายตั้มเพดีใจพ้นมนทินหลังสารตัดสินจำอัจฉริยะ2ปีปรับ100,000คดีใส่ร้ายวิ่งเต้นอายการวันที่16ธันวาคม2564เวลา14นาฬิกา47นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่นายสิทราเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาไดการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้มีข้อพิพาทกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรชมรช่วเหลือเยืออาธยากรรมกระทั่งเป็นคดีความฟ้องร้องกันในชั้นศาลร,รวมถึงนายอัจริยะได้ปิดชมรมไปล่าสุดนายสิทราได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งวันที่ผมดีใจมากครับ ขอบคุณศารอาญาตลิ่งชันที่พิ่ากษายอย่างเป็นธรรมตัดสินคดีที่นยายอัจฉริยะใส่ร้ายผมประเด็นวิ่งเต้นอายการให้สังคมเข้าใจผิดได้รับความเสียหายมาตลอดต่อเนื่องหลายปีวันนี้ผมพ้นบนทินแล้วสารตัดสินว่านายอัจฉริยะมีความผิดจริงจำสองปีปรับหนึ่งแสนบาทจำเลยเบิกความเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำหนปี6เดือนปรับ75,000บาทโทษจำรอการลงโทษมีกำหนด2ปีถ้าคิดว่าจบแค่นี้ก็โลกสวยไปหน่อยรอลงอาญาวันนี้ปีหน้าอาจรอนอนกรุปสุขสตรปีใหม่ครับพี่ชายนอกจากนี้นายสิทธรายังโพสต์ในคอมเมนต์อีกด้วยว่าเดือนหน้าลุ้นอีกคดีนนะพี่ชาย ฟ้องเทศเบิกความเท็จนำสืบเทศ็ศที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงนี้หนักหน่อยนะอย่าพึ่งท้อมีอีกหลายคดีครับและอีกหนึ่งข้อความระบุว่าภาพที่ลงคือภาพในอดีตก่อนที่เขาจะเปลี่ยนไปด้วยความอ,อชอรอยแส่ร้ายผมไม่หยุดอย่างที่ทุกคนเห็นวันเวลาเหล่านี้ไม่มีวันย้อนกลับมา ผมเสียใจที่เคยเห็นเขาเป็นพี่ชายทั้งที่มิตรสหายเตือนกันตลอดรู้ช้าแต่วันนี้รู้แจ้งครับและผมสัญญาจะเก็บทุกเม็ดทบต้นทบดอกให้สมกับสิ่งที่เขาทำกับแม่ผมเมียผมเสียใจสารตัดสินว่านายอัจรยะมีความผิดจริงจำสองปีปรับหนึ่งแสนบาทจำเลยเบิกความเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษให้หนึ่งในสี คงจำหนึ่งปี6เดือนปรับ75,000บาทโทษจำรอการลงโทษมีกำหนด2ปีถ้าคิดว่าจบแค่นี้ก็โลกสวยไปหน่อยรอลงอาญาวันนี้ปีหน้าอาจรอนอนกรุปสุขสตรปีใหม่ครับพี่ชายนอกจากนี้นายสิทธรายังโพส์ตในคอมเมนต์อีกด้วยว่าเดือนหน้าลุ้นอีกคดีนะพี่ชายฟ้องเท็จเบิกความเท็จนำสืบเทจ ที่สารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงนี้หนักหน่อยนะอย่าพึ่งท้อมีอีกหลายคดีครับและอีกหนึ่งข้อความระบุว่าภาพที่ลงคือภาพในอดีตก่อนที่เขาจะเปลี่ยนไปด้วยความอ,อชอรอยอแส่ร้ายผมไม่หยุดอย่างที่ทุกคนเห็นวันเวลาเหล่านี้ไม่มีวันย้อนกลับมาผมเสียใจที่เคยเห็นเขาเป็นพี่ชายทั้งที่มิตรสหายเตือนกันตลอด รู้ช้าแต่วันนี้รู้แจ้งครับและผมสัญญาจะเก็บทุกเม็ดทบต้นทบดอกให้สมกับสิ่งที่เขาทำกับแม่ผมเมียผมเสียใจ